สวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับสวัสดีสี่ทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันอีกหนึ่งวันนะครับที่ได้มาเจอกันนะครับบรรยากาศนะครับยามเช้าแบบนี้นะครับเป็นครับคึ้มฟ้าคึ้มฝนครับครับนี่ที่ศูนย์รับช้างช้างต้องทำนะครับเช่นเดิมครับคอนเทนต์ก็ได้มาส่งมอบภาพบรรยากาศนะครับเช่นเดิมนะครับให้กับ FC ทุกท่านนะครับเสียงก็จะไม่ค่อยมีหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อคืนเมื่อวานนะครับใช้เสียงไปค่อนข้างที่เยอะนะครับนี่ครับข้างหน้าของเรานี่ครับก็เช่นเดิมครับฤดูครับฤดูครับได้ทำความสะอาดคอกน้องสงการครับหรือว่าจิงโจ้ประชานะครับได้อาจารย์ต้านะครับมาเป็นคนช่วยนะครับทำการแมวนะครับนี่คือไม่แบบนี้นะครับคือการหยอกล้อแล้วก็เล่นกันนะครับเราไปชมกันนะครับว่าแบบนี้นะครับบรรยากาศแบบนี้นะครับบรรยากาศแบบนี้นะครับคอนเทนต์จะให้ความรู้นิดนึงนะครับไม่เหมาะนะครับไม่เหมาะสมกับการที่จะเข้าช้างโดยตรงครับต้องดูก่อนนะครับว่าการที่จะเข้าช้างนะครับเป็นอย่างไรนะครับอากาศแบบนี้นะขึ้นฟ้าขึ้นฝนนะครับต้องมีการระมัดระวังนะครับช้างแต่ละวันนะครับจะเปลี่ยนอารมณ์นะครับโดยตามสภาพอากาศนะครับนี่ครับก็มีนี่ครับกระโดดครับนี่ก็พ่อบ้านของเราครับเช่นเดิมครับแล้วก็ข้อก็ทำการขุดนะครับจะเสร็จแล้วครับผมตัดเชือกมานะครับก็ตัดภาพมาก็มาเจอกับพ่อหนุ่มจนนี่ครับเช่นเดิมครับพ่อหนุ่มจนนี่พ่อปลายจนนี่ครับผมนะครับทักทายแล้วครับสวัสดีครับจนนี่ครับสวัสดีครับครับอากาศนะครับไม่เหมาะนะครับไม่เหมาะกับการที่จะเข้าช้างครับคนเดียวนะครับวันนี้ครับต้องเดินดูก่อนนะครับแล้วก็เช็คนะครับสถานการณ์นะครับเช็คอากาศนะครับเช็คผมมีประเทศด้วยนะครับแล้วก็ปรึกษากันนะครับก็นี่คือแม่กำแพงนะครับเช่นเดิมสวัสดีจ้าแม่กำแพงสวัสดีจ้าความสวยงามของแม่ก็เช่นเดิมครับก็สวยงามน่ารักเหมือนเดิมนะครับบรรยากาศน่ารักน่ารักสวยสวยเหมือนเดิมนะครับคอนเบนนะครับก็จะมาอัพคลิปนะครับเป็นคลิปนะครับให้ FC ได้รับชมก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับช่วงนี้นะครับยังไม่มีเวลาที่จะได้ไลฟ์สดนะครับเพราะว่าซึ่งมีภารกิจนะครับต้องทำอีกเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ไม่ทันด้วยนะครับอ
ชุมน้องการกล้วยกันการกล้วยนะครับก็จะไม่ได้เห็นภาพสัมผัสนะครับกับช้างนะครับเวลาเขาตกมันครับสัมผัสกับช้างที่เขาตกมันนะครับนี่ครับอัปเดตสถานการณ์ของพลายก้านกล้วยนะครับก็ดีขึ้นครับผมแห้งนะครับกันก้วยครับกล้วยเสียงกล้วยหวานเร็วหวานรอเร็วรอรู้เร็วยาวพลายก้านกล้วยของเรานะครับกล้วยกล้วยเสียงหวานลูกเลี้ยงหวานนี่นะครับการกล้วยครับบรรยากาศนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็เดี๋ยวดูนะครับดูว่าพวกพี่ๆครับพี่ควันนะครับทำความสะอาดนะครับเป็นอย่างไรครับโอ้โหเสียงวันนี้เสียงมันเป็นไม่มีเสียงนะครับพี่ครับหมดเสียงนะครับเมื่อวานครับพายโดยเล่นกับพายโดยสนุกเกินครับไล่จับกันนะครับกระโปงครับแม่กำแพงก็เช่นเดิมครับภาพที่ทุกท่านเห็นข้างหน้านี้ก็คือภาพจริงๆนะครับไม่ใช่ตัวแสดงแทนนะครับไม่ใช่สแตนด์อินใดๆทั้งสิ้นนะครับครับข้างหน้าก็เหมือนเดิมครับดีดูอีกแล้วครับแล้วไปชอบหลายคนบงครับ FC บอกว่าคนบงดูหลายข้อจริงเลยครับเอ๊ะครับผมตอนน่ารักครับของคนปงนะครับก็ไม่เคยเกี่ยงนะครับไม่เคยเกี่ยงอยู่แล้วว่าคนบงต้องดูคอกไหนอะไรนะครับเข้ายังไงนะครับคอกไหนเข้าได้คนบงเข้าหมดครับผมในใกล้เคยไปยากบงเต็มง่ายหน่อยละนี่ครับครับเห็นไหมครับการที่ว่าเข้าช้างเห็นไหม1 2 3 4 5คนนะอย่างน้อย5คนนะบรรยากาศยามเช้าบรรยากาศยามเช้าบรรยากาศยามเช้าครับ5คนนะครับที่เข้าช้างนะครับแต่ละครั้งนะพอเราตัดภาพมาฝั่งนี้นะครับก็เป็นเห็นไหมครับก็ไม่คำแพงนะครับก็อยู่ไม่ไกลกันครับคอกก็อยู่ติดกับคอกของพระเจ้านี่นะครับนะครับในขณะที่เราดูพระเจ้านี่อยู่นะครับก็พี่ๆก็ช่วยกันในดูนะครับสังเกตของพฤติกรรมของแม่กำแพงนะครับว่าเราจะเข้าไปทำความสะอาดได้ไหมครับดูอารมณ์ของแม่กำแพงเป็นอย่างไรนะครับดูหลายๆอย่างครับเนี่ยครับนะครับก็เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆครับก็ได้มาอัปเดตเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์สดนะครับก็ต้องขอบคุณ FC ไว้เพียงเท่านี้นะครับเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้คอมเมนต์ด้วยนะครับผมคอมเมนต์มีวิดีโออะไรใหม่ๆนะครับก็จะได้มาอัปเดตให้ FC ทุกท่านนะครับได้รับชมอีกครับผมเดี๋ยวลาพรายเจ้านี่นะครับลาทุกคน FC ไปด้วยพรายเจ้านี่แล้วกันนะครับนะครับความใหญ่ความสูงความหล่อนะครับถ้ายืนสวยๆนะครับผมนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ